สวัสดีครับ FC ช่องกระท่อมชมจันทร์ Channel นะครับบ่ายวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับก็ตอนเช้านะครับก็มีรถมาส่งพัสดุนะครับเป็นกล่องนะครับก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นกล่องของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรข้างในนะครับนั่นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับก็ขออนุญาตที่จะแจกก่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แจกกล่องของขวัญ นะครับแล้วก็คุยกันด้วยโอ้ออกมาแล้วเป็นกาแฟนะครับเจอแล้วนะครับว่ามีกี่กล่องกันแน่เด้อพี่น้องครับเจอแล้ว1กล่องนะครับ1กล่องนะครับโชว์ก่อนนะครับ2กล่องแล้วนะครับ2กล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่องนะครับทั้งหมด5กล่องผมก็คิดว่านะครับเป็นของคุณเล็กซี่ผู้ใหญ่ใจดีแน่ๆนะครับก็ปกติคุณเล็กซี่จะปาเปียกขอบคุณนะครับช่วยดูนะห้ากล่องเนาะจะมีใบเมื่อก่อนจะมีที่นี่เนาะไม่ก็เป็นอ๋อมีชื่อไหมเดี๋ยวชื่อผู้ส่งคุณลุงเขาเอาออกให้หมดไม่เห็นไม่ปกติเราจะเห็นโอ้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเป็นไรเนาะก็เราก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นของคุณวัศกรนะคะต้องขอบคุณบริษัทมนโอมคุณวัศกรนะครับใช่มาจากบริษัทมนโอมก็เลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณวัศกรหรือว่าคุณเล็กซี่นะครับที่ส่งมาถึงบ้านแต่เช้าเลยนะถึงแล้วนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ได้ทานกาแฟนี้นะครับทุกวันเลยทุกวันนี้นะก็เป็นกาแฟที่อร่อยอร่อยนะครับอร่อยจริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับปะเปียกก็เก็บผมก็จะพูดต่ออีกนะให้ได้ตามกำหนดสักหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณแท็กซี่นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่แต่ให้กำลังใจกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับแต่ว่าคุณแท็กซี่ให้กำลังใจลุงช่างด้วยป้าแปลงผักด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าจากบริษัทมูลโอมนะครับบุตรมนโอมนะฮะมนโอมโฮมซับนะเป็นกาแฟ TP Coffee นะครับก็อยู่คู่ชาว YouTube มาก็น่าจะปีกว่าๆมาแล้วเนาะหรือเกือบจะ2ปีปีกว่าๆที่ทำกาแฟนี้มาเนาะก็ไม่ทราบระยะเวลานะแต่รู้ว่านานแล้วนะไม่ต่ำกว่า2ปีอะเนาะนะก็ผมก็จะขออนุญาตนะครับอนุญาต FC ที่รับฟังอยู่ว่านี่คือผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทมนโอมที่ได้รับความนิยมนะครับมีหลายท่านหลายคนซื้อไปดื่ม FC ซื้อฝากไปให้กับยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับต้องขอบพระคุณวันนี้ทานคู่กับมักตาลออนไม่ทานกับมักตาลปลาเปียกในมักตาลมากก็เลยอยากจะสนับสนุนนะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทั้งบริษัทของลุงป้าแล้วก็สนับสนุนช่อง YouTube กระท่อมชมจันทร์ Channel ได้รับกาแฟนี้มาตั้งแต่เริ่มมีกาแฟขายนะครับคุณเล็กซี่ก็ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะตลอดเวลานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้อง FCTP ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องกระท่อมชมใจจันอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนเราแล้วก็ขอบคุณบริษัทมนโอมที่ได้ทำกาแฟนี้มานะเป็นกาแฟที่มีรสชาติที่ดีกลมกล่อมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สนับสนุนนะครับบริษัทมนโอมด้วยการช่วยกันคนละกล่อง2กล่องคนละแพ็ค2แพ็คก็ตามกำลังของแต่ละท่าน
นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ช่วยให้ลุงช่างนะครับได้มีรายได้ที่จะใช้ในครอบครัวใช้ในภารกิจของลานองค์ปู่หรือทุ่งนานะองค์ปู่นาคราชของลุงช่างนะครับที่กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินในการเป็นค่าใช้จ่ายนะเป็นค่าดูแลแม้แต่พี่ๆน้องๆทีมงานที่อยู่ด้วยกันก็มีครัวกลางที่กินด้วยกันนะลุงช่างก็ช่วยนะครับในการที่จะให้ทุกคนมีงานทำให้ทุกคนมีรายได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลุงช่างนะครับแล้วก็ป้าแปลงผักด้วยนะครับที่สวนผักที่พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน พี่น้องชุมชนชาวกุฎเดือคำนะพี่น้องชาววานอนนิวาสนะครับสกลนครก็เป็นกำลังใจนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่มันถาโถมมาเกี่ยวกับความร้อนของอากาศด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะให้กำลังใจนะทุกท่านจะได้ช่วยกันในการพัฒนาลานองค์ปู่ของลุงพลแล้วก็ช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์ของลุงพลนะครับให้มีเงินมีทองนะครับในการที่จะใช้จ่ายต่อไปนะภารกิจข้างหน้าแม้แต่เรื่องของคดีก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็เป็นกำลังใจนะกระท่อมชุมจันทร์ Channel ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันนะครับหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็มีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับก็ช่วยกันพัฒนาต่อไปช่วยชุมชนช่วยคนทำบุญสุนทานกันไปในชุมชนในหลายๆจังหวัดที่ลุงช่างเคยไปนะไม่ว่าจะเป็นกฐินผ้าป่าอะไรก็เป็นกำลังใจกันไปนะเราทุกคนก็ช่วยกันเสริมสร้างนะครับชุมชนเสริมสร้างเยาวชนเสริมสร้างคนในชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านทางบริษัทมนุษย์นะครับก็รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็นำไปช่วยสังคมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่แวะเข้ามาวันนี้ก็ดีใจที่ได้รับของขวัญ นะครับซึ่งเป็นกาแฟส่งมาจากบริษัทมอนโอมจากคุณเล็กซี่นะครับที่ส่งมาถึงบ้านขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขออนุญาตลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ